เรื่องนี้ฮะพี่ศักดิ์เรื่องคุ้งอั้งยี่เป็นคุ้งแรกของก้าวคุ้งเหตุการณ์มันเป็นยังไงมันเริ่มต้นมายังไงพี่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยหลังด้วยความพิเรนของตัวเองนะว่าธรรมดาเนี่ยเวลาเราขนส่งเนี่ยเราจะขนด้วยรถสิบล้อใช่ไหมวีใช่ฮะแต่ข้าวเที่ยวนี้หลงจู้อ่ะโอซีบอกว่าเที่ยวนี้ส่งอ่ะจะขนไปทางน้ำซึ่งนั่นได้ทำให้ว่าพี่อ่ะเวลากลับเข้ากรุงเทพก็ต้องนั่งรถสิบล้อพ่วงติดส่งเข้ากรุงเทพซึ่งมันก็นั่งแล้วมันก็เมื่อยมันก็ไกลนะเราก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศอยากเปลี่ยนบรรยากาศใช่แค่คำว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบแล้วอย่างเราชอบน้ำสมัยนั้นน่ะเป็นคนชอบแม่น้ำลำคลองมากน้ำตรงชอบมากครับพอบอกว่าให้ล่องแพซุงอ่ะไปตามแม่น้ำนี่มันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเลยซึ่งไม่เคยไม่เคยเลยที่จะเคยได้ล่องแพซุงเพราะเขาจะคัดคนที่ล่องแพซุงเพราะว่าคนที่จะไปกับแพซุงได้เนี่ยก็ต้องถูกคัดครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอเคพอโกซีเขาบอกว่าอ่ะได้เดี๋ยวตีเล็กไปแพซุงกับกงนะเราตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้จักกงไม่รู้จักใครทั้งนั้นแหละครับแล้วคราวนี้ช่วงระหว่างทางที่ลำเลียงกำลังลำเลียงท่อนซุงมาที่ตรงแม่น้ำน่ะเพื่อที่จะต่อซุงถูกไหมครับนี้การที่จะต่อซุงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเราก็ต้องพักค้างคืนอยู่ที่ตรงท่าน้ำตรงเนี้ยเพื่อที่จะเชื่อมซุงทุกท่อนเนี่ยนะต่อกันเป็นแพร่ไปครับคราวนี้ไอ้ด้วยความที่ว่าเราก็คอยดูแลเรื่องของจดว่ารถแล้วก็ทรงมาครบไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นคนดูแลทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบกางเต็นท์นะหลังจากที่คือทรงที่จะลำเลียงมาเนี่ยมันก็สมัยนั้นลำเลียงมายากแล้วก็ทางที่มันจะลงมาทางท่าน้ำเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชันนะมันทำให้บางครั้งก็มีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับนะซึ่งหลังจากที่ทรงที่ลำเลียงอะไรมากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีทรงพิเศษซึ่งจะมาช้ากว่าชาวบ้านเขาซึ่งเราต้องรอประมาณอีก2วันนะเพื่อที่จะรับทรงชุดสุดท้ายอ่ะที่จะมาถึงอ่ะวีช่วงระหว่างที่เรากำลังรอทรงกันแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรทำกันแล้วถูกป่ะครับก็นั่งอยู่ในเต็นท์กันนะคนงานก็ค่อยๆลำเลียงทรงลงไปในน้ำแล้วก็เชื่อมทรงช่วงระหว่างที่เราเชื่อมทรงกันอยู่เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าคนงานเนี่ยโดนท่อนซุงหนีบหนีบอะไรพี่คือเขาตกลงไประหว่างช่องว่างอะวีเออแล้วมันโดนหนีบเฮ้ยอันตรายนะพี่ศักดิ์คือหมายความว่าซุงอะเวลามันไหลตามน้ำมาถ้าเกิดว่าสมมติเรือมันหยุดหรือมันกระแทกขอบอะหรือซุงมันกระแทกขอบอะซุงอันหลังมันก็จะตามมากระแทกอีกถูกป่ะถูกนั่นหมายความว่าเออให้วีนึกภาพว่ามันเป็นซุงอะนะหัวท้ายมันต่อกันถูกป่ะครับแล้วมันทำเป็นเหมือนคล้ายๆแพนึกข้าออกป่ะอืมอืมอืมมันหล่นไปลงระหว่างร่องตรงกลางระหว่างทรงแนวขวางด้านแนวตรงอ่ะไม่ใช่หล่นไปตรงด้านแนวขวางครับแล้วเหมือนเรามีคลื่นมากระแทกเนี่ยเข้าใจอ๋อเหมือนโดนทรงเบียดมากกว่ายังไม่ได้โดนกระแทกอย่างนั้นเบียดแล้วครั้งนี้ว่ามันเบียดแล้วมันคือขาสองข้างนี่ไปหมดเลยอ่ะครับครั้งนี้เราด้วยความที่คนก็ร้องตะโกนเราก็เฮ้ยตกลงโดนทรงบีบเราก็งงที่อะไรวะคือทรงบีบ
เราไปถึงท่าน้ำเสร็จโอ้โหคือตัวคนอ่ะครึ่งตัวครับเขาตัวเขาเกาะอยู่มันทรงแต่ด้านล่างเขาโดนทรงบีบไว้อยู่ทุกคนก็รีบเอาชแนงเอาอะไรไปเพื่อไปงัดเขาออกมาพอเอาขึ้นมานี่โอ้โหสภาพดูไม่ได้เลยทำไมพี่คือมันเข้าใจว่าทรงมันขนาดใหญ่ครับเละเลยมันบีบคือหมายถึงช่วงหน้าเขาก็โดนบีบเหมือนกับปลาหมึกที่โดนบดน่ะโอ้ยนั่นแหละครับซึ่งเราก็รีบลำเลียงเอาขึ้นมาแล้วก็คือประถมพยาบาลน่ะแต่สุดท้ายเราก็ต้องเอาเขาขึ้นรถแล้วก็ตีรถเข้าไปตัวเมืองอ่ะครับเพื่อที่จะรักษาเขาอ่ะนั่นคือเหตุการณ์เกิดขึ้นคราวนี้เราก็งงว่าเฮ้ยมันก็แต่เรื่องอย่างเงี้ยมันก็มีการผิดพลาดได้มันเรื่องปกติใช่ป่ะถูกป่ะแต่ช่วงที่เราลำเลียงบางครั้งเนี่ยนะมันก็จะมีทรงกำลังที่ว่าหลังระหว่างที่ว่าเอารถเนี่ยถอยหลังลงมาเพื่อที่จะเอาทรงลำเลียงลงแม่น้ำถูกป่ะครับช่วงที่ปลดโซ่แล้วก็เอารอกมืออ่ะค่อยๆสาวกันอ่ะแล้วที่อยู่ทรงอ่ะมันก็กระแทกคนที่อยู่คอยดูทรงอยู่ด้านหลังอ่ะปั้งเข้าที่หัวอ่ะวีไอ้ยาเละไหมอ่ะคือมันยังไม่ถึงกับแรงมากแต่ก็แบบคือเกือบเขาหักเอาพวกอย่างนี้ดีกว่าโอ้คือไม่เสียด้วยถูกไหมไม่เสียไม่เสียแล้วคือเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดซ้ำซ้อนไงครับตอนแรกคนแรกก็คือเจ็บขาไปแล้วช่วงล่างอันนี้โดนหัวต่อแล้วคนที่สองก็คือโดนซุ่มกระแทกปักก็ให้ครับนะแต่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดภายในวันเดียวนะก่อนที่รถของขนซุ่มทุกสุดท้ายจะมาถึงอ่ะซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นน่ะก็ทำให้แบบทุกคนเริ่มกลัวก็เลยสั่งหยุดงานสั่งหยุดงานแล้วก็ให้เข้าไปจัดเพราะว่าทุกคนดูเหมือนว่าตกใจและเสียขวัญแล้วแหละครับแล้วโดยกงที่ว่าอยู่กงก็เรากางเต็นท์อยู่อ่ะอยู่กับกงอ่ะนะแล้วก็ตอนนั้นกำลังกินข้าวเย็นกันอยู่ก็ถามกงไอ้นี่เหตุอุบัติเหตุพวกนี้มันเกิดบ่อยๆหรอครับกงก็บอกนี่มันแค่ช่วงเริ่มต้นฮะแล้วก็เอ๊ะแค่ช่วงเริ่มต้นหมายความว่ายังไงหรอหมายความว่าทริปในการเดินทางไปในล่องน้ำนี่ก็ยังไม่ได้ยกเลิกเหรอพี่ไม่ได้ยกเลิกโอ้ยยกเลิกไม่ได้ครับเที่ยวนี้ยังไงก็ต้องไปแล้วระหว่างที่รอรถเที่ยวสุดท้ายที่ขนส่งมาน่ะส่งมาทั้งหมด15ต้นครับพอส่งมาเนี่ยโอ้ฝนก็ตกกระหน่ำเลยนะวีครับกระหน่ำมากรถมันก็จะต้องคือลงมาตรงนั้นน่ะพื้นที่ตรงนั้นน่ะมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงนะรถตกหล่มบ้างแล้วคือใช้เวลาที่จะเอาทรง15ต้นลงน้ำเนี่ยใช้เวลามากเราใช้เวลากันถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนน่ะตั้งแต่เที่ยงวันน่ะครับเอาทรงลงมาได้อ่ะคือต่อทรงอะไรเสร็จเกือบเที่ยงคืนนั่นก็คือทำให้พวกเราเหนื่อยกันมากเลยมีเหนื่อยกันสุดเลยหมายความว่าทรงพี่ศักดิ์หมายความว่าทรงที่เราเอาลงน้ำกันเนี่ย15ต้นเนี่ยต้องเป็นไซส์ใหญ่มากๆแน่เลยใช่ถูกต้องครับถูกต้องแล้วหลังจากที่เอาทรงอะไรตรงนั้นน่ะมันก็มีเหตุการณ์แบบก็เกิดขึ้นในการขนทรงทุกอย่างเลยคนงานบางคนก็แบบเหมือนกับว่ากำลังเชื่อมทรงอย่างเงี้ยครับแค่ภาพไปหน่อยเดียวอ่ะขาวงไปล่องปุ๊บมันเหมือนเขาบอกว่าเหมือนกับมีอะไรมากระแทกเท้าเขาลูกน้องทั้งหมด30กว่าคนนะวีครับเหลือไม่
ไม่ถึง15คนเหลือประมาณ10ไม่ถึง20คนหมายถึงว่าเหลือไม่ถึง20คนในการเดินทางขึ้นแพไปรอบนี้ถูกไหมใช่แล้วคือทุกอย่างคือมีอุบัติเหตุคือเล็กน้อยหึงมันแบบเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันก็ไม่เราไม่คิดว่าการที่จะว่าจะเอาแพไปล่องเนี่ยมันล่องแพสุ่มเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรแบบแปลกๆอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วพอหลังจากทุกคนเสร็จงานอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยคนที่อยู่ตรงเนี้ยนะที่จะขนแพล่ะพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเดินทางครับพวกผมมานั่งล้อมวงมานั่งกินข้าวแล้วก็คุยกันนะว่าเออตกลงนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับจะรู้ว่าทั้งวิจัยนะโขงอะไรอย่างเงี้ยมานั่งล้อมวงคุยกันแล้วก็พูดถึงว่าเออเที่ยวเนี้ยน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายของโขงนะโขงเขาบอกอย่างนั้นครับทีเนี้ยเป็นล่องสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ถามก็เราก็เลยถามขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยกงตกลงไอ้ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันเกินกับคำว่าอุบัติเหตุเนาะกงเขาก็มองหน้าผมพี่ใจก็มองกันทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะมองมาทางพี่เป็นคนเดียวเลยแล้วเขาก็กงก็บอกหรืออย่าไปคิดมากทำงานพวกนี้ทำงานในน้ำเออมันมีเรื่องมีอะไรมันเรื่องปกติแล้วดูนิ้วดูดิเนี่ยฝนก็ตกอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าได้เหตุผลอะไรมาแล้วก็เออมันก็จริงเนาะอยู่ในน้ำแล้วโดนมีดินมีโคลนอย่างเงี้ยมันเหยียบมันก็เลื่อนได้อันนี้เป็นสมเหตุสมผลถูกป่ะเออแล้วก็เอองั้นก็คงไม่มีอะไรมั้งทุกคนก็นั่งกินนั่งอะไรอ่ะแต่บรรยากาศคือมันเงียบค่อนข้างเงียบไม่ค่อยจะมีอะไรพูดคุยกันครับแล้วพี่ก็โอเคเข้านอนทุกคนก็แยกย้ายเข้านอนแล้วพรุ่งนี้จะได้เดินทางใช่ไหมล่ะตอนที่เรานอนพี่นอนอยู่กับพี่ใจเพราะพี่ใจจะต้องคอยประกบพี่ไว้ว่าก็เหมือนกับคอยดูแลเราอะช่วงระหว่างที่นอนเนี่ยบรรยากาศสมัยนั้นน่ะพอตอนกลางคืนแล้ววีนึกภาพนะริมแม่น้ำอ่ะมันเหมือนจะมีจะว่ามันมีหมอกก็คือคืนประมาณคืนเดือนเพ็ญอ่ะคืนจางเต็มดวงอ่ะมันก็ไม่น่ามีหมอกถูกป่ะครับแต่ช่วงระหว่างที่เรานอนเนี่ยเราได้ยินเสียงคนเหมือนกับตะโกนโวยวายโวยวายอ่ะตะโกนโวยวายโวยวายเหมือนกับคนคล้ายมีเสียงเอาเสียงฟันดาบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมเออแล้วเราก็ลุกขึ้นมาใช่ไหมก็แง้มเต้นออกไปเพื่อจะดูว่าเฮ้ยมันตกลงมันเสียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือตอนเนี้ยที่แม่น้ำมีหมอกลงเต็มไปหมดเลยทั้งที่ถ้าเป็นลุงสางเนี่ยมีหมอกเนี่ยเราไม่แปลกใจถูกปะแต่ไอ้ซี่ตอนที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ถึงลุงสางอ่ะเราก็เห็นเป็นหมอกถึงเมื่อพอในหมอกเนี่ยเราจะเห็นเป็นแบบเป็นเรือสำเภาอ่ะค่อยเออแบบเหมือนว่ามันค่อยๆเล่นเข้ามาเรือสำเภาซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นไปได้ไหมพี่กับล่องน้ำนั้นที่มันจะมีเรือสำเภามาเป็นไปได้ไหมอันนี้เดี๋ยววีฟังให้จบก่อนครับครับเพราะไอ้ล่องน้ำนั้นเนี่ยถามว่ามาได้ไหมมาได้อืมมาได้แล้วคราวนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเรามองเห็นเนี่ยคือเป็นเรือสำเภาสองลำอ่ะครับเรื่องเรืออีกลำหนึ่งอ่ะเขาลอยลำเข้ามาเทียบเรืออีกลำหนึ่งแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือการฆ่ากันฮะเห็นเหมือนมีเหตุการณ์การฆ่ากันบนเรือสำเภานั้นใช่ฮะใช่แล้วเรือลำที่ถูกโจมตีอ่ะก็จมลงที่ใต้ก้นแม่น้ำนั้นต่อหน้าต่อตาเราเลยต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้าต่อตาทั้งเป็นภาพแบบไฟไหม้อะไรเงี้ยครับซึ่งระหว่างที่เราเห็นภาพนั้นนะวีคืองงและตกใจว่าเฮ
เฮ้ยในแม่น้ำเนี่ยยังมีเรือล่องมาได้อีกเหรอชะโงกหน้าออกไปแล้วกำลังจะแบบเหมือนกับว่าอ้าปากอะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเออเพราะไอ้สิ่งพอเรือจมลงไปแล้วถูกไหมวีครับทุกอย่างคือเหมือนว่าเหตุการณ์มันจมไปแล้วกลับมาสู่เหตุการณ์ปกติแต่อยู่ๆอ่ะก็เหมือนมีคนอ่ะกำลังข้ามมาที่แพของเราอ่ะข้ามมาที่แพของเราหมายความว่ามีคนพยายามขึ้นมาที่แพเราเออจากอีกฝั่งนึงอ่ะอ๋อๆครับเออแล้วเฮ้ยอะไรแล้วก็คือด้วยความตกใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็มีมืออ่ะมาป้องปากเขาไว้เหมือนแบบปิดปากเขาไว้เลยอืมอืมวันนี้เราทักอะไรออกมาแล้วก็เสียงมันจู้ๆอยู่ข้างหูเงียบๆเอาไว้ดีเลยสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นคนในที่ใส่ชุดจีนอ่ะนุ่งผ้าเกงขาก๊วยอ่ะครับเออหูเปียแต่สภาพมันอยู่ไกลเราที่เราพอเห็นได้เพราะว่ามันต้องมีโป๊ะไฟที่จะติดอยู่ข้างริมตลิ่งถูกป่ะอืมอืมไฟอ่ะทำให้เราพอมองเห็นได้บ้างครับแต่ที่เรามองเห็นคือสภาพของเขาอ่ะเป็นเหมือนคนโบราณอ่ะเออเขาเหมือนกับมองหาอะไรสักอย่างเขาเดินหาทั่วหาไม่เจอแล้วเขาก็ค่อยหายไปครับพอเราเห็นสิ่งที่เขาหายไปเนี่ยเราก็แบบหันมามองหน้าของพี่ใจแล้วก็บอกพี่ใจบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้กงเล่าให้ฟังคืนนั้นน่ะเอานอนแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงพวกเนี้ยเสียงคนจีนพูดด่าพูดฆ่ากันอยู่ตรงเนี้ยครับทั้งคืนเป็นอย่างนี้ทั้งคืนเลยพี่ทั้งคืนโอ้เสียงเวลาไฟไหม้ไม้อ่ะเราได้ยินเสียงเปรี้ยเราได้ยินอย่างนั้นเลยเคืนนั้นแทบไม่ได้นอนนะพูดตรงๆแทบไม่ได้นอนซึ่งหลังจากที่ตอนเช้ามาเนี่ยหมอกเออจะลืมบอกวีว่าหมอกที่เราเห็นเนี่ยธรรมดาหมอกก็เป็นสีขาวถูกปะขาวเออแต่หมอกที่เราเห็นเป็นสีเขียวหมดเลยหมอกเขียวใช่แล้วหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาก็ไปหากงครับแต่เช้าเลยผมกำลังนั่งชงกาแฟกินไปแต่เช้าเลยเดิมจำไปหากันเลยนั่งกงเมื่อคืนแกบอกเดี๋ยวอ้วกินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวลืมจะถามอะไรแล้วค่อยถามครับเหมือนแกรู้อ่ะแกชงกาแฟเสร็จแกยื่นมาให้เรากินก่อนพอกินเสร็จปุ๊บลืมจะถามใช่ไหมเรื่องเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นก็คือแปลว่ากงรู้เราก็เลยถามใช่กงตกลงไอ้ตรงนี้มันอะไรผมก็บอกตรงเนี้ยแต่ก่อนมันเป็นท่าเรือเก่าเป็นท่าเรือที่ขนถ่ายสินค้าของคนสมัยนั้นครับนะแล้วสุดท้ายไอ้ท่าเรือเนี้ยมันถูกยึดโดยโจรสลัดจีนหรือว่าพวกอังยี่พวกซ่องสุ่มอะไรเนี่ยแล้วมันโดนปราบปรามทุกคนอ่ะเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นจนหมดเลยเออแล้วกงก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพวกเรือให้ลูกน้องอ่ะตรงไปข้ามไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยไปงมขึ้นมานะสิ่งที่ให้ลูกน้องไปงมขึ้นมาก็คือมันมีเป็นคล้ายๆหีบสมบัติสมัยก่อนน่ะนึกภาพออกป่ะวีเออโครงกระดูกอ่ะตรงนั้นเต็มไปหมดเลยเฮ้ยหมายถึงว่าใต้แพเรามีโครงกระดูกของคนเต็มไปหมดเลยเหรอพี่ใช่แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนที่เห็นกันทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เขาเคยไล่ฆ่ากันจริงๆอะดิใช่เออแล้วไอ้สิ่งที่เองมองเห็นเป็นหมอกเขียวๆอ่ะนั่นคือยาที่ยังไม่ไปเกิดครับเขาเรียกถ้าเป็นภาษาที่ผมก็เลยเขาจะเรียกแผ่วิญญาณเหมือนกับว่าดูวิญญาณที่เป็นแบบคนตายเป็นหมู่มากเยอะๆที่ยังไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้เขาก็จะเป็นดูวิญญาณที่ลอยวนเวียนอยู่แถวนั้นนะครับ
จนเราครบรอบที่จะไปเกิดได้เท่านั้นเนี่ยแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือเอาตกไปนิดนึงตรงที่เราเห็นเนี่ยไอ้คนที่ว่าเดินขึ้นมาจากเข้ามาจะมาหาพวกเราอะแต่เขาหาเราไม่เจอคือสภาพของเขาอะคือดูไม่ได้เอาไปว่าเสื้อผ้าก็ฉีกขาดร่างกายก็คือขาสะพายแรงบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เลยคือเป็นศพอะพูดง่ายๆที่เราเห็นครับเป็นศพนึงนั่นเลยแล้วก็บางครั้งก็จะมีเสียงร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่าเป็นคุ้งคุ้งเนี่ยเป็นคุ้งโจรครับเขาเป็นคุ้งโจรอ้างยี่สมัยนั้นเนี่ยทุกคนจะเรียกตรงเนี้ยคุ้งอ้างยี่คุ้งอ้างยี่คือดักคอยดักปล้นอย่างเดียวเลยตรงเนี้ยใครหลงผ่านมาเนี่ยปล้นหมดปล้นเสร็จแล้วก็คือฆ่าทิ้งหมดครับไม่ว่าเด็กผู้หญิงคนแก่พวกนี้มันฆ่าทิ้งหมดเลยจนทางการต้องส่งคนมาปราบนั่นแหละนี่ขนาดสิ่งที่เราเห็นมันก็เลยจะกลายเป็นว่ามีทั้งคนที่โดนฆ่าบางทีคงแล้วฝั่งก็เห็นมีคนผู้หญิงอุ้มลูกบ้างครับแล้วโดนสภาพโดยว่าโดนแทงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยออกมาหรอจนที่ตรงเนี้ยไม่มีใครกล้าอยู่เลยมันเลยถูกพัฒนากลายเป็นท่าที่เอาไว้สำหรับล่องแพครับผมแล้วด้วยความที่ว่าไม้ทุกจุดท้ายที่เราเอากรอเอามา มันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวคุ้งอ่ะวีครับนี่ขนาดว่าแค่เริ่มต้นของการเดินทางในคุ้งนี้เองนะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story